็นถึงเจ้าของร้านแต่ทำแบบนี้กับพนักงานมันใช้ได้หรอคะทุกคนว่าลูกอมนี้มันคุ้นๆไหมคะวันนี้พี่บอลตั้งใจจะมาทดสอบต่อมรับรสของทุกคนค่ะก็เลยค่อยๆเรียกพี่ๆพนักงานออกมาเริ่มจากครูแรกพี่ส้มและพี่พลอยเดี๋ยววันนี้มีเกมมาให้เล่นนอกจากชวนไปกินข้าวก็มีเล่นเกมนี่แหละค่ะที่น่ากลัวมีการเทสจมูกของแต่ละคนก่อนนะคะเสียงหัวเราะพี่บอลสะใจมากโอ้โหหน้าแต่ละคนก็คือต่อมรับรสดีสุดๆต่อมาเป็นพี่ป๊อปของเราเฮ้ยรสชาติมันต้องอร่อยแน่เลยแต่แบบไม่ไหวแล้วเขาไปแล้วค่ะทุกคนและนี่คือตัวตึงของเรายิ้มหน้าบานมาเลยปิดตาทายให้ยากขึ้นรสแรกจัดให้เบาๆค่ะเม็ด2ขอโชว์ความเป็นคอนหน่อยเม็ดสุดท้ายก็จะเป็นเม็ดไม้ตายนะคะว่าพนักงานของเราต่อมรับรสดีไหมแต่พอได้กินไปเท่านั้นแหละบอกเลยนะคะว่าเสียงหัวเราะนี้ไม่ใช่เสียงเอฟเฟคน่าสงสารพี่คอนเขานะคะทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ที่ค่ะว่าคลิปหน้าเราจะแกล้งอะไรพี่บอลดีแค่นี้ต้องชำระ